ถ่ายเห็นหัวร้านนะขอแค่นี้ล่ะห้ามมองมองต่ำเดี๋ยวนี้อีพุกก็คือว่าเรามาเข้าสารในช่วงที่เขาซ่อมถนนกันแบบครึ่งถนนเลยอ่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องซ่อมนาลีนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปเที่ยวกรุงเทพแบบเหมารถตุ๊กๆเที่ยวกันทั้งวันกันไปเลยนะคะเราจองรถตุ๊กๆไปแล้วเป็นรถของลุงเสนอเดี๋ยวลุงเสนอเขาจะสนองให้พาเราไปเที่ยวรอบกรุงนะคะนี่ลุงเขาพร้อมแล้วไปกันดีกว่าค่ะคนหน้ามาเปิดอ่ะนี่คือปัญหาของคนมีหน้ามาใช่นี่คือปัญหาของคนมีหน้ามาแล้วก็มีทั้งคู่เลยที่แรกที่เรากำลังจะไปที่ไหนอ่ะอิงเสาชิงช้าเสาชิงช้าหัวไม่เคยมานะพี่ต้องเคยมาพี่น่าจะเคยขับผ่านแต่ว่าไม่เคยลงจอถ่ายรูปอะไรเงี้ยนี่วันนี้เอากล้องมาด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดกันก่อนนะคะจริงๆจะเรียกว่าพาเที่ยวก็ไม่ถูกเพราะว่าวันนี้ตัวเองก็มาเที่ยวเหมือนกันเพราะก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็เรียกว่าไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองนี่ไงวัดสุทัศน์ไปค่ะเราก็คือไหว้พระแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงเสาชิงช้ากันคือจริงๆแล้วอ่ะตรงเสาชิงช้าเขาบอกว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่เขาใช้ทำพิธีนั่นโน่ในสมัยก่อนเขาต้องมีแบบว่าโลชิงช้าแบบยืนโลชิงช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมเหลือแต่เสาก็กลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์คนึงของกรุงเทพแล้วก็คนก็นิยมมาถ่ายรูปกันเราเองก็ยังไม่เคยมาถ่ายที่นี่เลยก็ได้มีรูปไปลงอินสตาแกรมอะไรงี้นะฮะแล้วจ้าก็ไปกันต่อนะคะวันนี้ทั้งหมดเราจะไปกันทั้งหมด7ที่ต่อไปเราจะไปปากคลองตลาดกันนะคะที่นี่เขาดังเรื่องอะไรนะน้องอิงซื้อจอกไม้เออจอกไม้ทำไมอยู่ดีๆทุกคนก็เริ่มจอกไม้ก็จะแบบสำเนียงจีมากเลยเหมือนส่วนใหญ่พวกร้านดอกไม้เขาก็จะมารับที่นี่กันที่นี่ก็คือโด่งดังในเรื่องของการมาซื้อดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยส่วนใหญ่เวลาคนเขามาเขาก็ต้องมาแบบเช้าตรู่ตอนนี้เนี่ยก็คือตลาดเริ่มวายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะขอไม่ลงไปเดินแต่ว่าจะนั่งรถชมอยู่ตรงนี้นี่แหละให้ทุกคนดูบรรยากาศกันไปแล้วกันนะคะสถานีต่อไปของเราก็คือที่ท่าเตียนนั่นเองนะคะตรงนั้นเขาก็บอกว่ามีแบบร้านโรตีมัตตบะเจ้าอร่อยอยู่ตรงนั้นเราเดาว่าท่าเตียนต้องเป็นที่ที่ต้องมีช่างตัดผมเยอะแน่ๆเลยตัดผมสเตียนไม่ตลกอีกแล้วเฮ้ยเบื่อจังเลยอ่ะอยากเกิดมาเป็นคนตลกบ้างแต่ทำไม่ได้วะต้องปูไงให้มันตลกวะบอกว่าเนี่ยต้องไปท่าเตียนแล้วก็ต้องมีคนแบบว่าปูมาว่าอ๋อท่าเตียนที่มีช่างตัดผมเยอะๆใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่นี่มันตัดผมเตียนอะไรเงี้ยไม่ได้พอละไม่เล่นละพอเฮ้ยเห็นแล้วซอยท่าเตียนอยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นร้านค้าแบบเมืองเก่าเราจอดเดินกันดีกว่าได้ว่าร้านทุกร้านยังคงความแบบคอนเซ็ปต์เป็นตึกเก่าอะทุกอย่างแบบว่าเหมือนแบบยุคเก่าที่เราไม่เคยอยู่มาก่อนเอาละครับเราก็เสียตังค์แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เลยเพราะว่าเราบ้าเหอะนะครับผมตีน่ารักไม่ได้ซื้อแค่กระเป๋านะเว้ยซื้อพัดด้วยเพราะวันนี้มันร้อนพัด40บาทกระเป๋า180น่ารักมากๆไทยแลนด์สุดๆดีมากเลยร้อนมากเลยไปเที่ยวต่อดีกว่าแล้วเรามาเดินเที่ยวท่าเตียนก็คือไม่มีอะไรเท่าไหร่สำหรับเรานะแต่เราได้เสียตังค์ซื้อของที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือเราจะไปที่ท่าพระอาทิตย์เพื่อจะไปกินโรตีมัตตบะอร่อยอร่อยฟินมากตอนนี้ป่ะเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปขึ้นทุกๆองค์เสนอเหมือนเดิมค่ะผมเราก็มาถึงท่าพระอาทิตย์กันแล้วนะคะทุกคนเราจะไปกินโรตีกันดีกว่าร้อนมากวันนี้วันนี้คือเริ่มต้นมาร้อนมากแล้วนะตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะคะ33องศาเซลเซียสก็คืออยากจะบอกว่าเฮ้ยการออกมาอยู่กลางแจ้งทั้งวันแดดร้อนมากหรือจริงๆนะในทุกวันน่ะทุกคนควรที่จะทาครีมกันแดดไม่ว่าจะเจอแดดหรือว่าไม่เจอแดดก็ตามนะคะเพราะว่ารังสี UV นี่มีอยู่รอบตัวแล้วมันก็อันตรายมากๆจะทำให้ผิวเราเสียได้แต่ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าส้มจะออกมาเจอแดดทั้งวันแต่ว่าส้มก็คือหมดห่วงมากๆเลยเพราะว่ามีตัวช่วยนะคะนั่นก็คือ L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh SPF 50+ PA+ นั่นเองนะคะ
ก็เป็น 100% oil free นะเป็นเนื้อแบบบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบช่วยควบคุมแล้วก็ดูดซับความมันตลอดทั้งวันถึงแม้ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะสูงถึง45องศาเซลเซียสให้ผิวแมตต์สวยปกป้องผิวจากแสงแดดยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมี SPF 50บวก PA บวก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 รวมถึงยังมีแม็กซ์เซอริลนะคะเป็นสารที่ใช้กรองรังสี UV ปกป้องผิวของเรานั่นเองนะคะก็กรองได้หมดเลย UVA ก็คือจะทำให้ผิวของเราอะดูแก่เกินวัยลอง UVA ก็จะเป็นแบบสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งแล้วก็สุดท้ายก็คือ UVB ก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำแล้วก็เกิดจุดด่างดำได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยควรที่จะทาครีมกันแดดนะฮะเห็นไหมครับว่าตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ซับหน้าเลยนะครับผมคือจะกี่องศาหน้าก็ไม่มันแถมยังช่วยป้องกันผิวนะคะจากรังสี UV ทั้ง3อย่างเลยนะคะ UVA UVB แล้วก็ลอง UVA นั่นเองนะคะถ้าไม่เชื่อดูซิ33องศาวันนี้ทำอะไรหน้าเราได้หรือไม่นะครับผมเอาเลยนี่นี่เอาไปเลยเต็มๆนี่เห็นปะไม่มีอะไรติดออกมาเลยนะครับผมก็คือหน้าไม่มันจริงๆควบคุมความมันได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะตอนนี้เขาก็มีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยจ้าครับผมส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแบบร้านอาหารและร้านเหล้าส่วนใหญ่ก็จะมากลางคืนเนาะแล้วก็จะมีร้านค้านนั่นนี่ส่วนตัวส้มอ่ะเคยมาแต่ว่ามาเดินนิดเดียวแล้วก็กลับอะไรเงี้ยใจจริงอ่ะอยากหักผมอ่ะมีร้านหรือเปล่าร้านเปิดหรือเปล่าตอนเนี้ยดูอ่ะร้านเปิดเปล่าตอนเนี้ยอ๋อใช่เราเคยมาถ่ายคลิปที่นี่ก็คือมาถ่ายกินแมงป่องกับแมงมุมนี่ว่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีทีเดียวเชียวผมนี่เท่าไหร่อะคะ3เซนเลย1ฝั่งละ3หมอ3333ถักผมกันดีกว่าพวกเราราคาก็คือ3เส้น100เราก็เลยจะถักข้างละ3เส้นพอดื้อๆเหรอใช่ค่ะอ่าโอเคอ่าได้ๆขอบคุณครับห้ามถ่ายเห็นหัวร้านนะขอแค่นี้ล่ะอีปุ๊กเห็นหนักมากห้ามมองต่ำเดี๋ยวนี้อีพุกทำไมอ่ะหัวร้านนะช่วงนี้กำลังลงเซรั่มบำรุงผมอยู่จ้าเดี๋ยวผมก็ขึ้นเรียบร้อยนะจ๊ะก็คือสีเข้ากับเสื้อวันนี้มากทุกอย่างมันดูเหมาะจอมากเลยเนาะกระป๋องกระเป๋าแล้วก็ผมปะเดินเที่ยวข้าวสารกระต่อดีกว่าก็คือว่าเรามาเข้าสารในช่วงที่เขาซ่อมถนนกันแบบซึ่งถนนเลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรอ่ะเพราะว่าเรามาผิดเวลาถ้ามางคืนร้านก็จะเยอะคนก็จะแน่นๆหน่อยก็เดี๋ยวกลับไปที่รถตุ๊กๆเก็บตัวไปที่ต่อไปนั่นเองครับผมตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ที่6ของวันนี้แล้วเรามากันที่วัดมังกรนะคะก็รู้จักอีกชื่อนึงก็คือเป็นวัดเล็กนิยี่ซึ่งข้าพเจ้าก็มาบ่อยมากมาทุกปีปีไหนชงก็มาปีไหนไม่ชงส้มก็มาอยู่ดีอย่างปีนี้ไม่ชงแล้วก็มาแล้วตอนเดือนมกรานั่นเองนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปไหว้อะไรเป็นชุดใหญ่จริงจังแล้วเข้าไปถ่ายรูปเล่นแล้วกันเนาะโอเคเรากำลังมุ่งไปที่สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็คือถือว่าเที่ยวแบบทั้งวันจริงๆตอนนี้ก็คือเย็นมากๆแล้วจริงๆแอบเหนื่อยเหมือนกันนะมันเหมือนแบบก็ดูดพลังไปเยอะเหมือนกันการแบบไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นพอเรามาเที่ยวในที่ที่มันไม่ได้ไกลเกินไปจริงๆอยู่แค่ใกล้ตัวเรานี่เองมันก็แบบสนุกไปอีกแบบนึงถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปหยุดกันที่ไปบ่อยมากเยาวราชนั่นเองนะคะผมแต่ที่นั่นก็คือของกินเขาเลิศจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะถึงที่สุดท้ายแล้วเยาวราชที่นี่ของกินดังของกินเยอะเออาก็มาเยาวราชเออาถ่ายเยาวราชบ่อยมากๆนะคะก็เนื่องจากวันที่เรามาถ่ายนี้นะคะเป็นวันจันทร์ร้านเลยปิดเยอะมากนะคะก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะเดินตามหาเก่าร้านซื้อเก่าร้านไปฝากแม่ละกันถือว่าเป็นการจบทริปที่ดีตามหารักแท้ตามหาเก่าร้านให้เจอสำเร็จแล้วนะคะ
คะก็ได้เวลากลับบ้านไปพักผ่อนเพราะว่าวันนี้ก็คือลากยาวทั้งวันแล้วก็แอบเหนื่อยมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็จริงๆถ้าเกิดใครอยากตามรอยเราก็แนะนำนะเพราะมันก็สนุกดีการเหมาตุ๊กๆเที่ยวเองอะไรเงี้ยมันก็ได้ความเป็นส่วนตัวอยากไปที่ไหนก็คือบอกเขาได้เลยใครที่ไม่เคยมาเที่ยวแบบเมืองเก่าของกรุงเทพก็แนะนำเลยนะคะสนุกดีใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะจ๊ะใครดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด See First กันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะวันนี้ค่ะพี่เจ้าขอลาไปก่อนบ๊ายบาย